สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x e i t กันด้วยนะครับผมทักทายทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ในค่ำคืนวันนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขอเช็คขอดูขอแสงขอสีขอเสียงกันหน่อยนะครับผมโอเคเข้ากันมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะวันนี้อยู่กับโน้ตบุ๊กตัวใหม่ที่เรียกได้ว่าในที่สุดก็มาสักทีหลังจากที่แบบว่า ปล่อยให้ CPU มาแบบเงาๆรหัส U ไปก่อนแล้วก็ตัว h ไม่มาตัว High Performance ไม่มาแล้วก็ไม่ยอมมาลงในส่วนตัว Body ตัวเทพอย่างเจ้า Legion กันสักทีนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วครับกับโน้ตบุ๊กที่ใช้ CPU Ryzen 7 6 8 0 0กร H นะครับกาจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นสา0 0นะครับ RTX 3050ซึ่งเครื่องเนี้ยมาบน Body l e a r ์เน e ร์เวลเนไซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับคิดถึงใจจะขาดจะกลับมาวงการ LN2 อีกไหมครับคิดว่ามีแนวโน้มสูงในการกลับมาครับพอรอบนี้ผมแบบว่าตื่นเต้นมากวันพรุ่งนี้ผมจะเริ่มทำการบินไปที่อเมริกาแล้วนะครับเพื่อไปงานเปิดตัว CPU Ryzen รหัสใหม่ล่าสุด7000ซีรีส์ผมบอกนะโน้ตบุ๊กเนี่ย จะยังคงอยู่กับ6,000ซีรีส์อยู่นะครับแต่ว่าโน้ตแต่ว่า PC เนี่ยเขาจะขยับไปตัว7,000ซีรีส์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยโน้ตบุ๊กรีวิววันนี้พรุ่งนี้ตกรุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะโน้ตบุ๊กยังคงอยู่อีกนานนะครับโน้ตบุ๊กยังคงอยู่อีกนานนะครับพี่นกครับทำไมไรเซน 93900X ไม่มีแล้วครับเพราะว่ามันมีรุ่นใหม่ที่เป็น 5900X รุ่นเก่าเขาเลยเลิกผลิตแค่นั้นเองนะครับ3050หรือ3060นะครับในคลิปบอก60 6 0ผผมพูดดิเอง ตัวนี้ RTX 3060นะครับบวกกับ Ryzen 7 6 8 0 0 H นะครับสวัสดีครับคุณตูนสวัสดีพี่ปอนอไปด้วยสิไปกันได้นะครับใครอยากจะไปไปเจอกันที่สนามบินพรุ่งนี้ห้าทุ่มนะครับผมออกบินเที่ยงคืนกว,กว่าก็จริงจริงบินวันที่27นั่นแหละ27ตอนเที่ยงคืน20นะครับเที่ยงคืน30หรือเที่ยงคืน50ไม่รู้จำไม่ได้ตกเครื่องแน่นอนนะครับผมจะซื้อ Windows แท้มาเล่นเกมทำงานเลือก10หรือ11ดี ไม่รู้สิส่วนตัวผมนะผมใช้ Windows 10แล้วผมก็รู้สึกว่าไม่เห็นมันเอ้ยส่วนตัวผมนะผมใช้ Windows 11แล้วส่วนตัวผมผมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรเลยกับ Windows 11นะครับแต่ละคนใช้งาน Windows อะไรกันอยู่ตอนนี้10หรือ11ใช้งาน Windows 10หรือ11กันครับส่วนตัวผมอนะคอมทุกเครื่องภายในบ้านผมใช้คำพูดเลยนะว่าทุกเครื่องภายในบ้านของผมเนี่ย ใช้งาน Windows 11ล้วน100%แล้วผมก็เห็นว่ามันเสถียรแล้วมันโอเคแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันไม่ได้มีเออมันไม่ได้แฮงก์ไม่ได้มีบัคอะไรแล้วนะครับเรียกว่าใช้งานได้ดีสําหรับตัว Windows 11นะครับใช้ Windows 11ครับใช้ Windows 10 Windows 10 Windows 10สวัสดีครับน้องขัตติยะนะครับหลายๆคนก็ยังคงใช้งาน Windows 10อยู่หลายๆคนก็กระโดดไป Windows 11แล้วนะครับ ส่วนตัวผมผมมองว่าท้ายที่สุดสุดท้ายแล้วยังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องอัปไป Windows 11อยู่ดีนะครับ Windows 11เนี่ยถ้าสมมติคอมมันไม่ได้เก่าจนเกินไปผมแนะนำเลยว่าให้อัปเกรดดีที่สุดนะครับใช้10พอไป11ไม่ได้อ่าคอมเครื่องเก่ามากๆมันอาจจะไปใช้งาน Windows 11ไม่ได้นะครับผม Windows 10 Windows 10เออก็แล้วแต่คนตามความถนัดนะครับ11แล้วครับยอมความสวยไม่ไหวเฮ้ย<ฮ>เอาจริงๆ Windows 11ใช้งานดีเนี่ยอย่างตัวเนี้ย Windows 11กดมาปั๊บเข้าต่างๆแลล้้วผมบบอกไดเยนะครั สำหรับใครที่ประกอบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆนะครับอย่างเช่นไรเ e น5000ซีรีส์ r รเ e น6000ซีรีส์บนเดสก์ท็อปบนโน้ตบุ๊กก็ดีแนะนำควรที่จะต้องใช้ Windows 11แล้วนะครับเพื่อที่จะได้ดึง performance ของประสิทธิภาพ CPU และการ์ดจอได้เต็มที่อันนี้ผมพูดเลยว่ามีผลแน่นอน Windows 11เนี่ยดึงประสิทธิภาพได้ดีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ encode เอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรต่างๆหลากหลายอย่างนะครับพวกเนี้ย มันสามารถตอบโจทย์ออกมาได้ดีมากกว่าได้ดีแบบดีกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าควรที่จะ อัพเป็น Windows 11ได้แล้วนะครับเครื่องของผมอยากลองใช้นะครับ Windows 11เนี่ยมันกินสเปคไหมครับผมใช้สเปค M MM, M M X 3 3 0น i 5 Gen 1 0 r แรม6ผมคิดว่าน่าจะอัพได้อยู่นะครับผมใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมถนัด10มากกว่าแต่ถ้าได้คอมใหม่ก็11อันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ละคนแหละนะครับความชอบของแต่ละคนมาวันนี้เรามารีวิวโน้ตบุ๊กตัวนี้กันดีกว่า Lenovo Legion 5เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ กาวขานเยอะมากๆในปี2022ผมใช้คำพูดเลยว่ามีคนพูดถึงเยอะมากในปี2022นี้แล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วเล Novo มาแรงมาก<ๆ>เขาได้ปล่อยตัว l ีเ i นไฟมานะครับลีเจนไฟถ้าเอาไปชนกับแบรนด์อื่นเนี่ยก็น่าจะเป็นในสองตัวเอ g จีสตรนะครับหรือว่าตระกูล Strix ของทาง asus นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวชนเลยซึ่ง ลีเจียผมบอกได้เลยว่าเขาจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไม่ว่าจะเป็นสเปคไม่ว่าจะเป็นวัสดุไม่ว่าจะเป็นบอดี้นะครับพี่จะบินไปไหนครับออสตินครับจะบินไปออสตินนะครับวาร์ฟเอสเอวีดีแบ็กหนึ่งเทขึ้นไปราคาคุ้มคุ้มทีครับ ต้องรอดูวันที่9เดือน9เอาละกันนะครับ Windows 10แท้อัพเป็น11ไหมครับหรือต้องซื้อใหม่ครับอัพเป็น11ได้ฟรีหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เปิดฟรีตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันยังฟรีอยู่หรือเปล่าลองดูเอานะครับผมมาเรามาดูเครื่องตัวนี้แบบเต็มๆก่อนอย่างแรกแอะแดปเตอร์นะครับ ใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อยากจะบอกว่าอะแดปเตอร์อาจจะไม่จําเป็นถ้าสมมุติคุณใช้งานนอกสถานที่ถ้าคุณพกเครื่องนี้ไปนอกสถานที่ต่อให้มันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งก็จริงนะครับเครื่องนี้ CPU AMD 6000 s e r i e ์ลองเทสแล้วประหยัดพลังงาน กว่ารุ่นเก่าค่อนข้างเยอะมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัว H series ก็ตามทีผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์ใช้งานโนบุเกมมิ่งเนี่ยแล้วแบตเตอรี่หมดเร็วต้องพกในส่วนของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จเอาไว้ตลอดเวลานะครับแต่อยากจะบอกว่ามันถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมแบบหนัก,นกถ้าคุณไม่ได้ยกเครื่องไปเล่นเกมเอาไปใช้งานทั่วไปผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้สามารถใช้งานได้เกิน6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเนี่ยใช้งานได้อยู่นะครับก็ ตัวอะแดปเตอร์ครับมีมาให้เนี่ยจะเป็นขนาด230วัตต์นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์230วัตต์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับอยู่ไซส์กำลังดีแต่ถามว่าตัวอะแดปเตอร์หนักไหมก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับตัวอะแดปเตอร์ถือว่าหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันอ่ะและเรามาดูโน้ตบุ๊กตัวนี้กันนะครับราคาแอบแรงอยู่เครื่องนี้ราคาแรงหรือเปล่า5 6 9 9 0บาทได้ RTX 30 6 0 ได้ไร z เส76,800 H นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้อย่างแรกเลย1สิ่งที่เวลาคุณจะซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปรีบด่วนตัดสินใจคุณอย่าเพิ่งไปรีบด่วนมองว่าเฮ้ย mm. นี่มันคือโน้ตบุ๊กแล้ว CPU กับการ์ดจอตัวเนี้ยเอาไปเทียบกับ PC มันสเปคเท่าๆกันโน้ตบุ๊กมันไม่ได้มีสเปคแค่ CPU RAM การ์ดจอนะครับมันก็ยังมีในส่วนหน้าจอคีย์บอร์ดบอร์ดยงบอดี้อะไรต่างๆด้วยหน้าจอนะครับ เครื่องนี้มาเป็นความละเอียด WQHD นะครับ WQHD เลยนะอันนี้ผมบอกก่อนมาเป็น WQHD ก็เป็นแบบ 2K นะครับตัวนี้ได้หน้าจอแบบ 2K ซึ่ง sRGB 100%ตามแบบฉบับของทาง Legion ไฟนะครับมีใครได้ใช้งานตัว Legion อยู่บ้างไหมนะครับแค่ยกโน้ตบุ๊กให้สูงจากพื้นมันจะเย็นขึ้นมากไหมครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดูแบบง่ายๆแต่มันคือเรื่องจริงเลยนะ ถ้าคุณเล่นโน้ตบุ๊กอยู่อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่านโน้ตบุ๊กมันร้อนนะครับผมแนะนําเลยนะให้คุณใช้นี่ครับอุปกรณ์หนึ่งอย่างแฟลตไดร์ครับแล้วคุณทําอย่างนี้ครับดูโน้ตบุ๊กนะครับยกขึ้นมาหอันครับแล้ววางแฟลตไดร์สอดเข้าไปเนี่ยวางไว้ตรงกลางเครื่องอย่างเงี้ยครับปุ๊บแล้วใช้งานครับแค่คุณยกโน้ตบุ๊กขึ้นมาครึ่งเซนนะครับ มันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเดิมมากๆนะครับหรือถ้าสมมติคุณมีอะไรหนาๆที่ได้ประมาณสัก1เซนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับข้อดีของการยกพัดลมขึ้นมาข้อดีของการยกโนกบุกอย่างนี้ขึ้นมานะครับมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันครับอย่างที่1ก็คือช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างที่2ก็คือลดเสียงพัดลมลงครับเพราะว่าถ้าสมมติคุณยกเครื่องขึ้นมาปุ๊บอะลมมันโฟล์เข้าง่าย ลมมันจะไม่เป็นต้องดึงผ่านซอกช่องแคบนะครับมันจะทําให้อากาศเข้าได้ง่ายแลวก็เสียงพัดลมเนี่ยมันจะไม่ดังนะครับมันจะเบากว่าปกติดังนั้นถ้าสมมติคุณมีพวกถ้าคุณเล่นที่บ้านมีพวกคูลิ่งแพดอะไรต่างๆเนี่ยวางไว้อันเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะครับช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโอเคครับ A M 5แล้วครับเป็น L G A 1718ใช่ครับ C P U ตัวใหม่ A M D เปลี่ยนซ็อกเก็ตใหม่แล้วนะครับชอบพี่นพมากครับเป็นกําลังใจให้ทุกคลิปครับขอบคุณมากครับถ้าใครอยากจะเป็นกําลังใจให้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใ like, ห้หน ie ie ่อยหรือจะส่งดาวสมัครเป็นสมาชิกกันก็ได้นะครับใน a c e b o o k เนี่ยแทบจะไม่มีสมาชิกกันเลยหรือใน YouTube นะครับเราอยากจะผันตัวเป็นนายทุนแล้วนะครับช่วยกันสมัครสมาชิกกันหน่อยผมมีสมาชิกแฟนพันธ้แฟนพันธ้ชุบแป้งทอดนะครับสมัครสมาชิกกันได้ไม่แพงเดือนละ59บาทเท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมฝากกดสมัครกันด้วยนะครับตายยังไม่ด้นชนใช้ a m ็เลย AM5 จะมาแล้วก็จริงนะครับอ่ะ บอดี้ด้านหลังครับตัวนี้นะครับ Legion <c oughs> เป็นบอดี้ฝาที่เรียกว่าวัสดุอย่างดีไม่ใช่พลาสติกเป็นอลูมิเนียมนะครับมีเขียน Lenovo <c oughs> เอาไว้มีเขีย,ยน Legion เอาไว้ไม่มีไฟทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดที่ดีที่สุดของโน้ตบุ๊กเลยนะสำหรับของเจ้าตัว Legion ก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อที่อยู่ข้างหลังครับพอรตการเชื่อมต่อนะครับ รูระบายความร้อนด้านซ้ายด้านขวารูใหญ่มากนะครับรูโคตรใหญ่นะและตัวนี้ครับพอร์ตแลนด์ r j 1 5มีมาให้อยู่ครับ USB Type C นะครับเป็นตัว PD แล้วผมบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็น USB4 แล้ว USB 4ไม่ใช่ USB 3 USB 4แรงขนาดไหนดี D, ขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว USB 4เนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับตัว Thunderbolt เลยนะครับพอ Thunderbolt 4ที่แรงๆตัวนี้ก็เป็น USB 4เครื่องนี้มาพร้อม USB 4แล้วหาอุปกรณ์เสียบอะไรได้บ้างนะครับน้ามีรางวัลแจกคนสมัครสมาชิกนะครับเหมือนเป็นการลงทุน เอางั้นเลยเหรอแบบแจกไปเลยฮะแจกปับปบปับป๊บๆเลยใครอยากจะได้เป็นสมาชิกเดี๋ยวผมแจกให้มีที่ไหนเน้นพกพาแรงด้วยนะครับก็เนี่ยแหละครับมันมีพอร์ตมาให้ค่อนข้างครบพอร์ตในส่นองตัว HDMI มีมาให้ USB Type A อีก2พอร์ตรูเสียบชาร์จแบตเตอรี่ยังคงมี ยังคงมีนะครับตัวนี้แล้ว่ามีมาให้ครบเลยนะครับตัวนี้กับตัว R G ตัวไหนระบายความร้อนดีกว่ากันครับเรื่องการระบายความร้อนผมไม่อยากจะพูดว่าตัวไหนดีกว่าไม่ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับโหลดภาระการใช้งานสเปคโดยรวมการ์ดจอมี TDP กี G ่วัตต์ TGP กี่วัตต์ CPU เท่าไหร่การระบายความร้อนโดยรวมอะไรเงี้ยมันมีค่อนข้างเยอะมันต้องเอาสเปคที่เหมือนกันเป๊ะๆถึงจะพูดได้นะครับผมแจกน้ําขวดพอครับโอ้โหอ่ะด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นในสองตัว แจ็ค3.5มิลเสียบหูฟังไมโครโฟนนะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของตัว Private shutter กล้องเว็บแคมตัวนี้จะเป็นการตัดตัวกล้องเว็บแคมเลยนะครถ้าคุณจะใช้คุณก็แค่เลื่อนมาแต่ถ้าคุณอยากปิดกล้องคุณก็เลื่อนปิดนะครับเท่านี้จะไม่มีใครแฮ็กกล้องของคุณได้เพราะว่ามันเป็นการตัดไฟเลี้ยงของตัวกล้องนะครับ พอตต่อมาเป็น USB Type A ครับเอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีรูระบายความร้อนด้านขวามือนะครับและด้านซ้ายมือก็มีรูระบายความร้อนพร้อมพอร์ตตัว USB Type C อีก2พอร์ตด้วยกันนะครับเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มเครื่องนี้คือพอร์ตสุดครบทุกอย่างนะครับผมใช้คําว่าครบทุกอย่างพอร์ตสุดจริงๆนะครับเอาน้องไทเกอร์มาแจกเป็นรางวัลได้ไหมน่าแจกอยู่เหมือนกันนะครับเอางี้ไหม คนดูสดครบ1คนผมแจกไทเกอร์ครบหนึ่งคนไงก็อยากแจกไงมีกี่คนก็แจกเลยนะครับเราอยากแจกนะครับเริ่มเบื่อแล้วกับการสางขนดูดขนกวาดขนนี่ขนาดบ้านผมมีหุ่นยนต์อะไรต่างๆเ,อเยอะแยะมากมายก็คือแบบดูดขนไม่ทันผมใช้คำพูดนี้เลยนะครับ PC ที่บ้านกาก,ากเลยเจอโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปนะครับก็น <c oughs> <c oughs> ่าจะจริงนะครับน่าจะจริง อันนี้น่าจะจริงสําหรับใครหลายๆคนนะครับใช้สเกลสีกี่เปอร์เซ็นต์คืออะไรสําหรับสเกลสี่เปอร์เซ็นต์นะครับน่าคิดนะ USB สีนี่น่าต่อการ์ดจอแยกได้ไหมเหมือนพอร์ต Thunderbolt ผมคิดว่าอาจจะรองรับนะเพราะว่าในส่วนของตัว Thunderbolt อ่าในส่วนของตัวพอร์ต USB สี่อ่ะเขามีแบนด์วิดท์ที่สูงมากเขามีแบนด์วิดที่สูงมากนะครับอุ้ยมีคนแอบชี้เป้าราคาในแอปส้มลดเหลือห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทผมรีวิวเสร็จผมขายเลยไหมสี่หมื่นห้ามีใครอยากได้ไหมครับ เครื่องนี้รีวิวเสร็จผมปล่อยเลย45 0 0 0เอ่อตัดราคาทุกเจ้าหยอกนะครับเม์ไร้สายเกมมิ่งงบ1 0 0 0มีแนะนำไหมครับถ้า Lenovo ใส่สญลักษณ์ตัว Y แทนโลโกโล้ Legi o n ทุกๆเครื่องจะหลอมากก็ขึ้นอยู่กับความชอบบางคนเนี่ยซื้อ Legi o n อาจจะมีเหตุผลอย่างหนึ่งก็ได้นะผมไม่ชอบโน้ตบุ๊กที่มันดูเป็นเกมมิ่งเกินไปครับผมชอบโน้ตบุ๊กที่มันดูเรียบๆดูธรรมดานะครับขอสเปคแรงเพราะบางทีผมต้องพอกไปออฟฟิศเดี๋ยวเจ้านายด่านี่พกโน้ตบุ๊กมาเล่นเกมหรือเปล่า เออแตอาจริงๆมีใครนะที่แบบโดนด่าว,วัานทกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งมาเอามาเล่นเกมหรือเอามาทํางานไม่น่ามีนะครับจอสีสดจังแน่นอนนี่คือกิมมิกเอกลักษณ์ของลี g i ียนนะครับเป็นจอที่เรียกว่าสีโครตารสดนะครับและเขาสามารถทําอย่างนี้ได้นี่อย่างกับโน้ตบุ๊กเบาบางครับมันสามารถกางได้แบบ180องศานะครับ ได้แบบ180องศาสุดยอดจัดครับและในส่วนของตัวนี้ครับคีย์บอร์ดครับเรื่องแสงกระพริบร,ระยิบระยับไฟ RGB มีมาให้นะครับผมในส่วนของตัวคีย์บอร์ดสามารถปรับแต่งได้แบบอิสระและในส่วนของตัวน้แพดโนบุเครื่องนี้มีน้แพัดครับ โน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีปุ่มลูกศรครบครับมีแยงลงมาด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็สามารถปรับไฟอะไรต่างๆได้อิสระนะครับในส่วนของตัวนี้ครับสเปคด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์มีติดเอาไว้เป็นตัว Ryzen 7 6000ซีรีส์นะครับการ์ดจอ AMD g r a p h i c กการแล้วก็การ์ดจอ GeForce RTX นะครับในส่วนของตัวทัชแพดขนาดใหญ่ครับและใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊ก Lenovo มี1คีย์ลัดที่เพื่อนๆต้องรู้นะครับ มีใครเคยซื้อโน้ตบุ๊กไปแล้วแบบว่าพี่ผมเคยดูรีวิวพี่อพี่เล่นเกมนี้แรงมากเลยพี่ผมเคยใช้งานโน้ตบุ๊กเนี้ยทำไมผมเห็นพี่รีวิวแล้วมันแรงจังแต่ทําไมผมใช้แล้วมันไม่แรงมีใครเคยเจอปัญหานี้ไหมครับผมอยากจะบอกว่ามันต้องมีการปรับนะครับมันต้องมีการปรับมันต้องมีการกดในเรื่องของโปรไฟล์เขาจะมีฟังก์ชันกดปุ่ม f และก็ Q นะครับเพื่อที่จะปรับโน้ตบุ๊กเป็น High e r f o r m r n c e นะครับแป๊บบนึ่งนะ l e n o v o นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเท่านี้แหละฟาบนะครับ เป็นอีกยี่ห้อที่อยากได้ใช่ครับโน้ตบุ๊กควรเพิ่มแรมเป็น16หรือ24กิกดีอ่ะแน่นอน24กิกย่อมดีกว่า16กิกถ้าคุณใช้พอนะครับเล่นได้กี่ชั่วโมงไม่รู้สิตอนนี้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะแบตเหลือ96เปอร์ก็ย่งว่าเพิ่งถอดสายชาร์จเมื่อกี้เองนะครับผมลืมลืมลืมขนาดผมใช้โน้ตบุ๊กทำงานมานั่งเขียนนิยายในมหาลัยยังโดนทักเลยว่ามาเล่นเกมครับมีคนโดนจริงเหรอโน้ตบุ๊ก ไม่แปลกครับเพื่อนร่วมง,งานที่เป็นครูใช้โน้ตบุ๊ก LG ทำง,งานเขาอยู่ฝ่ายวิชาการถามผมซื้อมาเล่นเกมใช่ไหมเขาต่อว่าไม่อยากได้มาเล่นแรงๆหนุดหงิดตอนใช้งานไปนาๆนๆควร24ถ้าทำงานเล่นเกมลื่นไหมครับลื่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ okay, โอเคเมื่อกี้เราให้ดูอะไรไปนะ Fn และ Q นะครับวิธีการปรับโหมดนะครับให้คุณกดปุ่ม Fn แล้วก็ Q นะครับปุ๊บไซเนโหมดครับกดอีกหนึ่งทีออโต้โหมดครับ และอีกหนึ่งครั้งนะครับจริง,รงๆมันจะเป็นไฮเพอร์ฟอร์มานแต่ไฮเพอร์ฟอร์มานจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จถ้าคุณไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสมมติคุณเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานไฮเพอร์ฟอร์มานโหมดได้นะครับอันนี้ต้องเสียบด้วยนะครับช่วงนี้เหมืองเป็นไงบ้างครับได้น้อยครับได้น้อยแต่ก็ยังคุ้มค่าไฟอยู่ <c oughs> ก็ยังขุดไปเรื่อยๆปาบใดที่มันยังคุ้มค่าไฟผมก็ยังคขงขุดต่่่ออนนนนะะรัืหวแแแตตกกกม ต้องแกะไหมครับเครื่องนี้มีใครอยากเห็นไส้ในเครื่องนี้หรือเปล่าใครอยากเห็นกดหัวใจเข้ามากดไลค์เข้ามาหน่อยแล้วเราจะแกะให้หรือว่าเราจะข้ามไปเลยเพราะว่าบอดี้ลีเจียนแต่ละตัวเอาจริงๆเลยไส้ในเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดนะครับไม่ค่อยแตกต่างนะครับมีช่องอัปเกรดแรม2ช่องมีช่องอัปเกรด m.2 2ช่องอันนี้เป็นพื้นฐานแบตเตอรี่นี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นขนาดกี่วัตต์อานะครับฟอนไทย มีสกีนโลโก้ภาษาไทยให้ครบนะครับสำหรับในส่งตัวลีเจนตตัวนี้นะครับรีวิว iPhone 14ไหมครับรีวิวครับเดี๋ยวเจอกันวันแรกที่วางขายผมจะเดินไปซื้อแล้วผมก็จะมารีวิวกันนะครับแกะใช่ไหมแกะเออโอ้คนกดหัวใจกันมาตึมเพียบเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับป่ะมีคนบอกแกะก็แกะครับหลายๆคนก็บอกแพ้นะครับแพ้มันทำไม่ได้นะครับได้แค่แกะพอเดี๋ยวเราจะมารื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้ แกะโน้บุ๊กตัวนี้กันนะครับัน็อตมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวด้วยกันนะครับรือก่นอนอัวชอบรือแกะครับวางน็อตให้เป็นระเบียบครับอึ๊บช้ำและแกะดูไส้ในกันนะครับนี่คือวิธีของชา้าเอ็ก i t ไทแกะครับ ก็จะมีทั้งน็อตยาวแล้วก็น็อตสั้นน็อตสั้นจะอยู่ด้านล่างน็อตยาวจะอยู่ด้านบนอันเนี้ยไม่ได้บอกผู้ดูแค่บอกผมเองนะครับกลัวลืมตอนประกอบนะครับพอร์ตด,ด้านหลังหรอสวยเลยใช่ครับพอร์ตอยู่ด้านหลังครบๆตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาบ้านชอบเสียบสายใช้งานต่อจอเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเป็นคอมพิวเตอร์ PC ไอเนี้ยตอบโจทย์อย่างดีครับโอเค อยากเจอรีวิวคอแซ0น1 0ง0นดีมต้องตกใจครับนี่คือวิธีแกะน็อตครับอึ๊บเดี๋ยวน็อตหายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อีกหนึ่งตัวไม่ยอมหลุดด้วยโอเคแกะออกหมดทำการบิดชิมครีมจุ่มนมครับแกะควงใหม่ดูมีพลังแบตมันแรงครับแบตมันยังใหม่อยู่เฮ้ยแกะง่าย แค่บีนิดเดียวบีชิมครีมจุ่มนมเรียบร้อยครับเปิดโคตรง่ายนะครับแกะไม่ยากว้าวไซนในสุดยอดแค่เฉพาะฝาหลังก็แบบจัดมาดีแล้วนะครับแล้วมาลองดูด้านในของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันนะครับเจน13อยู่ในมือพี่แล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมรอบินไปงาน AMD ต่อแล้วผมอยากจะลองดูว่าอะไรมันแรงกว่ากันผมพูดได้เลยถ้าผมไม่เห็นคะแนน AMD ปุ๊บผมบอกทเลยว่าตัวไหนเจ๋งเป้งน,นะครับของรีวิวต้องชํำแหละจากพี่นบทุกชิ้นครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูไส้ในของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันนิดนึ่งนะครับไส้ในของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันนิดนึงนะครับเ <c oughs> ครื่องนี้ฮิตไปไม่เยอะไม่เน้นฮิตไปโอเวอร์เวอรวังอลังการ1เส้น แบบโคตรใหญ่คือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนี่นะับเป็นสองเส้นได้เลยนะนี่ก็เหมือนกับสองเส้นแล้วเขาทำสีให้มันดูเป็นเส้นเดียววะเนี่ยเออจริงๆมันเหมือนเป็นเป็นสองเส้นนะแล้วก็แบบเอามาเชื่อมกันอะผมเลืยอไม่ถูกเห็นรอยบากเห็นรอยตรงนี้ไหมเนี่ยๆๆอะตรงนี้มันไม่นี่แลนะ้วฮะผมลองอน,นิ้วกรีดดิมันลงไหมเนี่ยไม่ลงเฮ้ยมันลงนะเนี่ยลงมากอันนี้คือลงใช่ไหมเป็นรอยเพิ่มมาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอะ เออแต่เป็นว่ากฮิตไปอย่างกับสเส้นใหญ่รวมคู่กันนะครับแล้วก็ตรงนี้1เส้นแล้วก็ตรงนี้อีกหเส้นนะครับแล้วก็มีเส้นตรงนี้อีก1เส้นเรียกว่ามีครบทุกเส้นเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมีนะครับพัดลม2ตัว,ตวก้อนฮิตซิงส์4ก้อน1 2 3 4นะครับแรมมีมาให้2สล็อตครอบเก็บเอาไว้อย่างดีนะครับ M. 2 1ช่อง2ช่องนะครับบอกแล้วมีมาให้2ช่อง เขาติดตั้งมาแล้ว1ตัวที่ฝั่งนี้ถ้าคุณอยากจะอัปเกรดแก่ฝั่งนี้อัปเกรดแรมใส่มาแล้วนะครับอันนี้ต้องขันนอ็อตอ่าไม่ต้องขันน็อตออกแค่ดึงก็เปิดออกได้เลยนี่ครับนี่คืองานประกอบของ Lenovo นะครับงานประกอบของ Lenovo เป็นแรม8 g ิก DDR5 ของทางไม c ครนนะครับอ่าพอเราอัปเกรดแรมเสร็จปุ๊บเราก็ปิดปใส่กลับปิดปายแค่นี้เองนะครับ หลายๆคนแกะมาครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยเอ้าพี่ตอนอดแรมไม่มีหรอนะครับ M 2ขันนะตรงนี้อัปเกรดครับนะครับแล้วก็ในส่วนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ไส์ยาวโคตรๆจำนวนวัตต์อยู่ที่78วัตต์ออวด้วยกันไม่ได้ใหญ่ถึงขั้น99วัตต์ออวนะตัวนี้78วัตต์ออวนะครับแบตไม่อึดให้มันดูไปเฮ้ยบอกก่อนเครื่องนี้มันยังไม่ใช่แบตไส์ใหญ่สุดนะ 78วัตต์อาทเท่านั้นถ้าสมมติไซส์ใหญ่สุดเนี่ยต้อง99วัตต์อาวแต่เครื่องนี้แบตมันอึดเพราะว่า CPU AMD เขากินไฟน้อยมากพอ CPU AMD กินไฟน้อยก็ร้อนน้อยลงนะครับอันนี้คือจุดเด่นของตัว6 0 0 0ซีรีส์เลยใครที่แบบว่าอยากจะพกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งออกนอกบ้านโดยไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ชาร์จตัวเนี้ตอบโจทย์ผมใช้คำพูดว่าตอบโจทย์เลยนะครับ พี่นพครับผมใช้ตัว Tough 6, t o u g Gaming ไรเซนเจ็ด0 HRTX 3 0 6 0เสียบสายชาร์จแล้วปรับสุดเทอร์โบในโปรแกรม a u เวอ y ี่เคปทำไมเทสเบนซีพียใน CPUC แล้วได้สกอร์แค่55 0 0 5น0 0เลยครับแต่เห็นพี่นพเทสร,รีวิวได้ตั้ง6000อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมบอกตามตรงว่าคะแนนบางครั้งมันก็แก่งคุณเทสในห้องแอร์หรือเปล่าผมถ้าสมมติเทสโน้ตบุ๊กเทสรีวิวลงร,ร,ร,รีวิวอะไรต่างๆเนี่ยผมจะเทสที่อุณหภูมิห้อง27องศานะครับ ถ้าคุณอยู่ในห้องร้อนๆนะครับ35-37องศาเนี่ยคะแนนมันก็จะดออปลงไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคือผลเทสผมทุกอย่างเนี่ยจะเทสที่อุณหภูมิห้องประมาณ27องศาครับ27องศานะครับ RAM ต่างขนาดแต่บัตเดียวกันจะใส่ Dual Channel ขึ้นไหมครับขึ้นครับสามารถใส่ Dual Channel ได้ Dual Channel เพียงแค่คุณมีแรม2แถวนะครับแรมใส่มากี่สล็อตครับแล้ว SSD เจนไหนครับ SSD เป็นเจน4นะครับใส่มา1สล็อตนะครับ อ๋อแรมใส่มา2สล็อต M. 2 1สล็อต M. 2เป็น Gen 4ครับเทสในห้องน้ำได้ไหมครับเทสได้ครับแต่ผมไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรนะครับให้ผมเข้าไปเทสในห้องน้ำเพื่ออะไระครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับรุ่นนี้ต่อออกจอนอกได้กี่จอหรอครับมี HDMI 1พอร์ต USB PD ก็แปลงได้ต่อออก2จอได้แน่ๆเกินกว่านี้ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัว แต่2จอข้างนอกขั้นต่ำได้โชว์ๆมาเดี๋ยวเรามาดูเพอร์ฟอร์มานกันนะครับคอมที่เขาเล่นที่ร่มน่ะปกติไม่เล่นเป็นกลางแดดเออเอาตรงๆมีใครเอาไปใช้งานกลางแดดกันไหมโน้ตบุ๊กเนี่ยน่าจะน้อยนะครับถ้าเครื่อง1 0 0 0 0แสนบวกๆล่ะครับบัดเยอะไหมครับ ก็แล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็ได้99วัตต์เอาวบางรุ่นก็อาจจะไม่ถึงนะครับเล่นเดซิมมดหนักๆลื่นปื๊ดฟินๆเครื่องนี้โอ้โหเครื่องนี้เดซิมยังไงก็เล่นลื่นนะครับพอร์ต h u n d e r b o l ่4ถ้าชาร์จผ่านพอร์ตนี้ต้องใช้สายที่เป็นเทอร์เนโบ่ไหมครับไม่จําเป็นมัง้งก็เป็น USB C ก็ชาร์จได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะไม่เคยสังเกตเลย ไม่รู้ว่าปกติใช้แทปเตอร์ชาร์จที่เป็นไทสีสายอะไรก็เสียบเข้าหมดนะถ้ามันลองรับ P d ดอ่ะมันชาร์จได้หมดเลยนะครับมันชาร์จได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับพี่นพดูพอร,รับลื่นไหมต้องลองครับอ่ะเรามาดูเอ้ยเรามาดูกันอ่าอ่าอ่อผิดกล้องนะครับเอ้าลืมช่วงนี้ก็จะเออเอเอองอ,งองหน่อยนะครับฝนตกอีกแล้วหรอบ้านใครฝนตกไหมครับ อะไรวะฝนตกอีกแล้วบ้านใครฝนตกไหมครับวันนี้ฝนตกอีกแล้วครับอะไรมันจะตกบ่อยกันขนาดนี้ฝนไหนบอกพายุหมดแล้วผมใช้ในห้องพัดลมครับออปกติก็ใช้กันอยู่ในห้องธรรมดาห้องพัดลมห้องต่างๆไม่ได้เอาไปใช้งานในกางจงกลาง,จงแจ้งอะไรกันสักเท่าไหร่นะครับห้องปกติก็จะได้ผลเทส1แบบห้องแอร์ก็จะได้ผลเทสอีกหแบบส่วนตอนนี้ผมหารีซ็ตเมาส์ไม่เจอครับ รีซิปเมาส์ที่มันเหมือนแฟลตไรส์สีดำๆเป็นแท่งกลมๆไม่ใช่แท่งกลมๆแท่งเหลียมเยมเมื่อเช้ารีวิวแล้วก็อยู่ในครับเนี่ถามเองตอบเองมากเรามาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องนี้กันไม่ธรรมดาบ้านผมหนักเลยเมืองเอกตกจนหยุดแล้วครับเอ้ย เนี่ยพึ่งตกเองนะครับบ้านผมคลอง3าพึ่งตกนะครับพัทยาก็ตกหมด8ปปียังครับหมดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่กับคนใหม่นะครับผมถ้าแบตเตอรี่เป็น99.9วัตต์อาเป็นมาตรฐานสูงสุดของการที่จะเอาขึ้นเครื่องบินใช่แล้วครับคือมันมีข้อจํากัด การขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีในเรื่องของข้อจำกัดแบตเตอรี่ห้ามเกินเท่านี้เท่านี้ถ้าเกินเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเครื่องบินนะครับเขาก็เลยจำกัดไว้99.9เวลาทำโน้ตบุ๊กเพราะไม่งั้นโน้ตบุ๊กจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะครับพี่รพพูดถึงฝนบ้านผมตกเลยครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกันสักนิดหนึ่งเป็นกําลังใจให้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมมาดูดิเนี่ยคนดู600กว่าท่านกดไลค์ จะบ้าตายชาว u t u b e เฮ้ยแชททำงานหน่อยเฮ้ยชาวแชททำงานหน่อยช่วยกันกดลงกดไลค์ก,ลกันหน่อยชาวแชทนะครับช่องแชทมาเรามาดูกันนะครับคริสตันดิทมาร์กตัวนี้ไปนะครับคริสตันดิทมาร์กตัวนี้นะครับ SSD Gen4 ไม่ธรรมดานะครับ SSD Gen4 รีดเร็วมาก6,400ไรท์1600 ที่ไร้มันช้าไม่ต้องแปลกใจครับไร้มันช้าเพราะตอนนี้ SSD มีพื้นที่เหลือเพียงแค่18%เท่านั้นนะครับเหลือเพียงแค่18%แหละมันเหลือพื้นที่น้อยแล้วถ้าพื้นที่เหลือยิ่งเยอะค่าไร้จะยิ่งสูงขึ้นแต่ค่ารีดโคตรโหดนะครับแต่ค่ารีดในส่วนของซีเควน์เนี่ยสูงก็จริงนะครับแต่ในส่วนของตัว Random 4K แอบต่ำไปนิดอยู่แค่58.05ถ้าได้สัก 60บวกบวก65อะไรอย่างนี้จะถือว่าโคตรแรงเลยนะครับแต่ก็ถือว่า SSD ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับป้าเรามาดูในส่งน CPU กันบ้างอันนี้คือ t ีเด็นะครับก่อนที่จะเทสต้องกด F N บวก Q ให้มันเป็น High Performance กับน้านี่คือ t ีเด็ของเครื่องนี้เลยมันคือ Ryzen 7 6800H นะครับ Ryzen 7 6800H CPU ตัวแรง6 n นาโน 8คอร์16เทรดนะครับ CPU ตัวนี้กินไฟ max TDP เพียงแค่4 5วัตเท่านั้นนะครับแล้วก็บ o o s t ความเร็วได้4 g กิกกว่า,ก,วากันเลยทีเดียวเชียวนะครับเป็น Lenovo นะครับผม PCIe 4.0รองรับเรียบร้อย RAM DDR 5 16GB บกิกบัตส4 8 0ันะครับตัวนี้จะเป็นบัส4800ก้าจอ3060นะครับ TDP เขาเขียนไว้ที่8 0วัต์แต่เดี๋ยวขอเช็คก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนี้เจ๋งว่าผมเพิ่งสังเกต โปรแกรม CPU C เป็นโชว์ TDP การ์จอแล้วหรอเออว่ะเพิ่งสังเกตเอา้าแต่โชว์ไม่ตรงนะครับอันนี้โชว์ไม่ตรงนะใน CPU C โชว์ว่า TDP มันแค่80วัตต์แต่จริงๆแล้วนะครับ m a c TGP นะครับ m a c TGP 130วัตต์นะครับ m a c TGP สูงกว่ากันค่อนข้างเยอะนะครับสูงกว่ากันไปไกลมาก ดังนั้นอ้างอิงในส่วนของตัว NV i d i เดียดีกว่านะครับตรงนี้130าวัตต์เครื่องนี้ถือว่าให้ในส่วนของตัวการ์ดจอวัตต์มาค่อนข้างสูงครับให้มาสูงเลยนะครับ <S 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 เดือดร้อนตัวเก่าสเปคนี้เล่นได้ทุกเกมบนโลกแล้วครับโอ้โหได้ทุกเกมบนโลกจริงๆอันที่ผมพูดเลยจับใจนะครับได้ทุกเกมบนโลกเนาะแล้วก็เรื่องของ Performance c ซ u ครับเอ้ยโคตรแรงหัวหกพันสี่ร้อยห้าสิบเกือบหกพันห้าร้อยนะครับ ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เกือบ6,500นสิงเก็ตเท็ดอยู่ที่637-638ครับเฮ้ยโอเคอยู่นะ TDP โ mm hmm. คราชกัน TGP อ๋อเออใช่ TDP มันเป็นเทอร์ a l ลอ่าคนละตัวกันตัวนี้มันเป็น TGP นะครับคนละตัวอันนี้มันเป็นค่าพลังงานความร้อนปล่อยความร้อน80วบัตต์แต่การ์ดจอกินไฟ130วบัตต์นะครับอันนี้คือคะแนน ที่ได้ในสอง CPU c นะครับเดี๋ยวเรามาลองดู City Bench R 2 0กันนิดหนึ่งผมบอกได้เลยว่า AMD เนี่ยจะเก่งในเรื่องของงาน m u l t i t h r e นะครับงาน m u l t i t h r e งานเรนเดอร์งานตัดต่องานอะไรพวกนี้เนื่องจากว่า CPU Ryzen เนี่ยให้จำนวนคอและเทรดค่อนข้างเยอะนะครับ8คอ16บเทรดบอกได้เลยว่าใช้กันจุกๆุนะครับใช้กันจุกจเสียดายซีรีส์2 0 0พไม่ออกไม่ออกแบบ3 0 0พคืออะไรไม่เข้าใจ TDP เป็นความร้อนใช่ๆชผมดูผิด tdp คือพลังงานความร้อนตัวเนี้ปล่อย8ป80วัตต์แต่กินไฟ130วัตต์นะครับ i 5 Gen 10กากเลยของผม <laughs> pc h e a l t h check หาโหลดได้ที่ไหนหรอครับมันจะเป็นพวกโปรแกรมที่ติดมากับโน้ตบุ๊กแบรนด์นั้นๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบรนด์นั้นๆมันจะได้เป็นอะไรยังไงนะครับสีจอเป็นยังไงบ้างโคตรตรงครับคุณซื้อเครื่องนี้ไปคุณเอาไปใช้งานกันแบบ สีสดสีตรงได้เลยนะครับอยากให้ตรงวันนี้ก็คาริเบสสีเอาเพราะว่าเรน์ของหน้าจอตัวนี้ร้อยเปอ srgb อยู่แล้วนะครับมันได้ขอบเคสสีที่ครอบคลุม,มผมซื้อไอเดียแพดเกมมิ่ง3ที่เป็นตัวสุ่น2022สเปค i7 gen12 3050ti เบนจผ่าน cpu c, c ได้คะแนน,น7,9780 790นะครับผมไรเซน75แปด800 hz 6800 hz ต่างกันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับ ต่างกันประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นก็คือประหยัดพลังงานไลเส้น7 5800H มัน7นาโนแต่พอเป็น 6800H มัน6นาโนประหยัดไฟกว่าเดิมนะครับผมนี่มาดูครับในเรื่องของ cd bench r 2 0คุณแพ้5679 5679นาะครับสำหรับมัลติเทสเสียงพัดลมดังมากครับนพใช่มันจะมีเสียงฟู่ดังขึ้นมาตอนเวลามันทำงาน นะครับอันนี้คือคะแนนของ CDBench R 2 0ลองหัวดเกมหน่อยขอลองหัวดเกมนิดนึงไม่รู้ว่าหัวดเกมแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับเอาเกมคู่บุญคู่ใจคู่พลังของผมก็คือผับ g และกันเทสง่ายสุดปัญหาน้อยดีนะครับซีรีส์ส0 0พไม่บอก TGP แบบซีรีส์ส0 0พครับอ๋อหมายถึงตัว TGP Macbook Pro 16 i 9ในมือเริ่มสั่นโหผมบอกได้เลยว่าถ้าสมมติไอ้พวกตระก,กูล MacBook MacBook อะไรพวกนั้นอ่ะมันเอามาเทียบกับโนบุ๊กพวกนี้ไม่ได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่าจะบอกว่ายัางไงเดียวการจอแยกก็สู้ไม่ได้แหละ CPU ก็สู้ไม่ได้ระบบระบายความร้อนของเครื่องแม c ก็สู้ไม่ได้มีดีกว่าแค่ OS เท่านั้นนะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับคือแม c เหมือนเอามาขาย OS นะครับและถ้าสมมติถามกันแบบคู่กันตรงๆเลยนะผมมองว่าอะ ผมอ่ะเป็นแฟนบอยวินโดว์ผมก็ต้องพูดผมรู้สึกว่าวินโดว์สิใช้งานง่ายกว่ากันเยอะมากมันอยู่ที่ความชอบด้วยแหละแต่ผมรู้สึกว่าใช้งานวินโดว์สิมันดีกว่านะครับต่างจากของปีที่แล้วมากไหมครับผมใช้รุ่นปีก่อนก็พอสมควรนะครับทีแรกสนใจทัฟเจอตัวนี้ไปเป็นใจละตัวนี้เป็นซีรีส์ที่สูงกว่าตัวทัฟและราคาก็สูงกว่าถ้างบคุณพอผมก็เชียร์เป็นตัว e ีเจนไฟนะครับรีเจนไฟภาษีดีกว่ากันอยู่แล้วมันคนละ segment ด้วยนะมันคนละ segment น,นะครับ อืม i ่า1 4ห้าหนึ่เแป๊บเดียวเก่าไปแล้วครับเพิ่งซื้อครบ1ปีเองปกตินะครับอุปกรณ์คอมออกใหม่ทุกปีเป็นเรื่องปกติเลยนะครับผับจีบอผับจีครับปะเรามาลองดูผับจีกันนะครับอ่าเซตติ้งขอเทสแบบแค่ Full HD อัลตรไปและตอนนี้อาจจะต้องถอดสายจอหรือเปล่าไม่รู้ เพราะตอนนี้มันต่อ2จออยู่นะครับมันจะดึงสเปคเพราะว่ามันกลายเป็น2จอเดี๋ยวผมทําเป็นดูพิเกตออกจอแยกอย่างเดียวมันจะได้ไม่ไม่เปลืองทรัพยากรกดไงวะลืมแป๊บหนึ่งนะครับเราปรับหน้าจอให้มัน extend only ก่อนสกรีนด้านนอก only ครับ เฮ้ยผมก็ลืมเทสในส่วนของตัวไอ้นี่ก่อนเลยไม่เป็นไรถอดแคปเจอร์การ์ดออกไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าจอสดๆเดี๋ยวให้ดูหน้าจอสดๆแทนนะครับตัวนี้ผมถามหน้าร้านแอดไว้ห้าหมืเฮ้ยก็ราคาโอเคนะถ้าสมมติห้าหมนสอง อ๋อผมรู้ละแม่ให้ลงเน็ตเฟรมเวิรกขอลงเน็ตเฟรมเวิร์กแป๊บหนึ่งเน็ตเฟรมเวิร์กอัปเดตครับปรับสุดลื่นแน่ๆผมเคยเห็น Lenovo Legion ทำ PC แบรนด์ด้วยครับ Windows 11ใช้งานง่ายอยู่นะพี่แต่ยังมีบั๊กอยู่มากปวดหัวตอนแก้บ,บั๊กอีกผมเล่นกลับไปลง Windows 10มีบั๊กอะไรอะ่ะเอาตรงๆนะใครใช้งาน Windows 11อยู่เจอบั๊กไหมครับ และใครที่ใช้งาน Windows 11แล้วบอกว่าเจอบัคแล้วกลับไปใช้งาน Windows 10อย่าพูดว่าผมเจอบัคไม่เอาเจอปัญหาอะไรผมขอเป็นคำนี้แล้วกันคุณเจอปัญหาอะไรใน Windows 11ครับอันนี้ผมอยากรู้เพราะส่วนตัวผมใช้งานมาคอมทุกเครื่องเลยนะผมไม่เห็นเจอปัญหาเลยเรียกได้ว่าไม่เจอปัญหาเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่ามันบัคอะไร ไม่เอาแบบว่าเฮ้ยผมใช้แล้วมันเจอบั๊กนะเอาแบบปัญหาเลยนะครับเกมยังไม่รองรับ Windows 11หรือเปล่าคืออะไรอะเกมไหนไม่รองรับผมก็ลองเทสมันก็นก็ไม่นี่นครับเจอบั๊กครับจอฟ้าจอฟ้าเนี่ยเขาไม่เรียกบั๊กครับคุณลองสแกน QR โค้ดยังเอางี้เสารอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมจะปล่อยคอนเทนต์วิธีแก้ปัญหาถ้าเจออาการจอฟ้า สำหรับใครที่บอกว่าจอฟ้าแล้วมันคือบั克วินโดมันไม่ใช่เลยครับคุณลงโปรแกรมเถื่อนหรือเปล่าคุณใช้วินโดเถื่อนหรือเปล่าคุณไปแคกหรือเปล่าเออคุณดูดีๆด,ด้วยนะครับเครื่องไก่เองไม่เจอครับไม่เจอครับเจอครับผมเจอครับเวลาพับจอออกจากวาร์เรนต์บางทีคอมผมไปเลยค้างครับยิ่งเหรอ ทำงานตัดต่อต้องเอาถึง3060ัหยครับถ้ามีงบถึงก็ดีครับใช้ Windows 11อยู่เหมือนกันทุกอย่างปกติดีก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยใช้ Windows 11ก็เจอปัญหาผมกด Windows Search บางทีมันกดไม่ติดอ๋อ Windows Search ตอนนี้อัปเดเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ Windows 11แท้นะครับจะได้ไม่เจอบัก <c oughs> เออไม่รู้อะส่วนตัวผมไม่เจอบักอะวาร์โลแน์บั Windows 11ต้องบอกงี้วาร์โลแไม่ได้บักกับ Windows 11วาร์โลแรตมีปัญหากับ TPM 2.0ครับอันเนี้ย พูดเลยจักใจเลยมันมีปัญหาในเรื่องของระบบ Security v a l า r a n ลนะครับเป็นเกมที่ป้องกันโปรแกรมแฮกโหดมากต้องการ Security ที่สูงมากนะครับเขาก็เลยต้อง Request ตัว TPM 2.0ใน Windows 11เพื่อความปลอดภัยมากที่สุดหลายๆคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยแม่งเล่นแล้วแม่งมีปัญหามันมีนุย้ยมีนี้ไม่น,นันเอาจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหามันคือเรื่องของระบบ Security ความปลอดภัยนะครับ ก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยใช้อ่าโอเควิน d ด w ์สเในโน้ตบุ๊กไม่เจอปัญหาครับแต่ใน PC จะมีปัญหาเรื่องการเปิด h o ส s อ o t ต i i i อืมโอเคอ่ะแต่ตอนเนี้ยผมกำลังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกทุกครั้งที่เราเจอกันครั้งแรกตอนไหนอันนี้อะแดปเตอร์ก็เสียบชาร์จ แต่เกิดอะไรขึ้นวัดถอดอะแดปเตอร์ชาร์จล้วโคตรแรงโหถอดอะแดปเตอร์ชาร์จล้วแรงมากอันนี้ผมไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับให้ลองเล่นแบบนี้ก่อนเฮ้ย hey! นี่มันคือเรื่องจริงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไม่จำเป็นจะต้องเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จ สุดยอดอ่ะอันนี้หมดไซเลนยี่เฟรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นโหมดอนนี้ได้อแดปเตอร์ชาร์จอยู่นี่นะครับนี่นะครับลองเล่นให้ดูเฮ้ยใช่เฮ้ยโอเคมากเลยอะ่ะคือแบบ ใครจะเอาไปใช้งานนอกสถานที่เราเล่นเกมด้วยแล้วไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จอันนี้คือตอบโจทย์จริง Full กรีน f u ลเอ l ดีอัลตรนะครับอันนี้ไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับแต่ถ้าเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเพอร์ฟอร์มาจะพุ่งขนาดไหนลองดูฝาบเสียบครับ80เท่ากันตอนนี้เสียบแล้วนะครับตอนนี้เสียบ90แล้ว93แล้วค่อยๆขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวปรับเป็นโหมด h i g เพอร์ฟอร์มานซ์กัน เฮ้ยทำไมปรับเป็นโหมดไฮเพอร์ฟอร์แมนไม่ได้วะแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันเสียบติดแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะยังไม่ติดอ่ะปรับเป็นโหมดไฮเพอร์ฟอร์แมนครับร้อยหกสิบเฟรมอันนี้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จครับอันนี้เสียบอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาอีกถอดอะแดปเตอร์ชาร์จเล่นก็แรงเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเล่นแรงขึ้น เอางี้ผมลองให้ดูอันนี้คือเป็นการเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จเล่นในไฮเพอร์ฟอร์ม n นซ์โหมด5 0เฟรมที่ฉากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดอะแดปเตอร์ชาร์จออกครับปัาบชักออกแล้วครับชักออกแล้วนะครับ150เฟรมเหลือ83เฟรมครับความแรงหายไปประมาณ40%นะครับถามว่าเหลือเฟือมไหมก็เหลือเฟือนะครับอยากได้เพอร์ฟอร์มนซ์ดีสุดเสียบใส่ชาร์จครับเสียบใส่ชาร์จปุ๊บมาทันทีครับ โอ้นะและอันนี้คือผมอาจจะยังไม่ได้เล่นสุดสำหรับหน้าจอตัวนี้เดี๋ยวเราลอง 2K Ultra ครับอะไรคือ OP อะไรคือ OP ทำไมพิมพ์ OP กันมาพร้อมๆกันแบตหมดไวมากนะถ้าไม่ชาร์จถ้าเล่นเกมก็แบตอาจจะหมดรวดเร็วนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้งานทั่วๆไปแบตอึดครับเครื่องนี้6ชั่วโมงมีให้เห็นแน่ๆ แรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วความร้อนนะครับเย็นมากการ์ดจอแค่75็งสิบองศาอ,อะ่ะการ์ดจอคือดีครับ75องศาแรงนี้อยากขาย PC ทิ้งเลยอันนี้ 2K ตอนนี้ที่เล่นนะครับสองปรับสุดโคตรโหดนะครับสอปรับสุดโหดมากนะครับปกติต้องเสียบสายชาร์จเล่นเสียบสายชาร์จก็แรงครับแต่ถอดสายชาร์จก็ยังแรงเหมือนกัน อ่ะเดี๋ยวลอง 2K แบบถอดสายชาร์จครับอ่าลองถอดสายชาร์จครับเฟรมเรทกลายเป็นเท่าไหรครับถอดสายชาร์จจาก90เหลือ47เสียบกลับเข้าไปครับนี่ครับตามนี้เลยแรงครับสุดยอด OP over power อ๋อโอเค มาสะชื่อย่อก,ก็เลยงงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกมต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงเอาเกมอะไรดีเอา f o r ์ซ่และกัน f o r ์ซาเทสง่ายเห็นผลเบนชมาร์กด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองเกม f o r ์ซอีกหนึ่งเกมจะได้เป็นผลเปรียบเทียบกับเครื่องอื่นๆได้ f o r ์ซจะให้ผมเทสเป็นแบบ Full HD หรือ 2K ดีเอา Full HD หรือ2เฮ้ย,ยกดพิด ไม่ใช่นาฬิกาเบรกพอยต์แป๊บนึงนะ A B C D E F f o ซ่าลองดูครับโหดเกินไปไม่รู้แหละว่าจะได้กี่เฟรมนะครับเอา 2K หรือ Full HD แต่บอกก่อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันมาแบบหน้าจอ 2K นะครับ 2K ใช่ไหม 2K 2K ไปเลยครับ อะสองเคเลยเหรอถ้าเพื่อนๆร้องขอกันมาขนาดนี้เราก็ต้องเทสกันแบบสองเคนะค,ค,ครับบัคโซนไม่เอาบัคโซนแม่งมีปัญหาคือแบบมันเป็นเกมที่ห่วยแตกมากเลยไอคอ of Duty w a r z o ซนเนี่ยอันนี้ผมพูดตามตรงเลยคือแบบผ่านมานี่น่าจะเป็นปีแล้วนะแม่งก็ยังมีบัคอยู่อะ่ะคือแบบน่ารำคาญมากเดี๋ยวเข้าห้องไม่ได้เดี๋ยวเซิร์ชห้องไม่เจอเดี๋ยวมีบังมีบัคมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ,ยะ,ยะเหลือเกินนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดู ฟอร์ซ่า 2K กันครับสตาร์ทครับออปชั่นครับวิดีโอครับ 2K 165่งเฮิร์ตครับกราฟิกครับเอ็กซ์ตรีมครับไปครับปรับสุดฟอร์ซ่า 2K เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งครับตอนนี้ปรับเป็น performance mode นะครับพี่ครับโน้ตบุ๊กอัพเป็น Windows 11 Insight พอตัวเต็มออกมาผมลงใหม่ทำไมมันไม่ถี e ให้ครับผมควรทำยังไงดีคุณต้องมี Windows แท้ก่อนมันถึงจะ active เป็นของแท้นะครับไม่ใช่ว่าคุณลงเวอร์ชัน trial เสร็จปุ๊บพอเขาปล่อยตัวเต็มมาปุ๊บคุณจะได้ Windows แท้ไม่ใช่นะครับคุณต้องซื้อของแท้คุณต้องมีคีย์แท้ก่อนถึงจะได้อัปเป็นตัวเต็มนะครับผมอืมโอเคเอลเดอร์ริงปรับสุดได้ไหมครับสบายครับ60เฟรมค้างแน่นอนนะครับ วอร์โซนเกมแห่งบัคกจริงครับพี่ครับโน้ตบุ๊กัพเป็น Windows 11อ่านี่อ่านไปแล้วนะครับ 2K ไปเลยจัดให้ครับเดี๋ยวเรามาลองเทส 2K กันดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวอร์โซนเกมแห่งบัคกจริงมารอเทสกันฟ f i r ฟ PC แต่เราคนเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะแม่งไม่มีเกมอะไรใหม่ๆเลยเบื่อมากเลยอ่ะ คือแบบเกมใหม่ๆไม่มีเลยอ่ะเอาเกมที่แบบเกมแบบสนุกสนุกแบบเหมือนอย่างตอนผับจีมาเงี้ยโอ้โหทุกคนแม่งแบบเล่นผับจีไหมเล่นผับจีไหมผับจีไหมช่วงนี้แม่งแบบไม่มีเกมอะไรใหม่จริงๆนะเกมที่แบบน่าสนุกเกมที่แบบพูดไปปุบทุกคนรู้จักอ่ะเออมีแต่คนเล่นเนี่ยเกมเก่าๆอ่ะฟอร์สไนท์บ้างเอเป็กบ้างแหละวาโลแลนด์บ้างแหละผับจีบ้างแหละ อยู่แค่นี้เลยอะ่ะมันวนแล้วอะ่ะมันมันไม่มีเกมอะไรใหม่ๆคอมเนี่ยมาใหม่เสมอแต่เกมใหม่ๆไม่มีเกมเกนชินโอ้โหเกนชินเล่นลื่นครับยังไงก็ลื่นนะครับ Xshot SFAVA CS GO ผมแรม4 Windows 11โอโอ้โ <laughs> หอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อกันนะครับพีน่นพครับระหว่าง scar 17 se กับ gt 77 Titan ตัวไหนดีครับราคาต่างกันเยอะหาความต่างไม่เจอเลย มีความต่างอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหน้าจอ GT77 ใชทันน้ำหนักก็ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบแลละนะครับ New World พี่นกครับแนะนำไม่ใช้สตรีมเสียงดีๆดัดเสียงได้งบไม่เกิน3,000หน่อย HyperX Quadcast เอ้ย SoloCast พูดผิด HyperX SoloCast ครับราคา1 9 9 0ตัวนั้นโคตรดีนะครับ ROVPC รอ GTA6 ครับเออถ้า GTA6 มาผมว่าน่าจะแบบ ทำให้วงการคอมพิวเตอร์กลับมาเยอะมาก 2K Extreme ปรับสุด40เฟรม3060นะครับอย่าลืมอันนี้แค่3060 3060เล่น 2K ปรับสุดได้ขนาดนี้ถือว่าโหดครับถ้าเอาแบบให้เล่นแบบสบายใจผมก็แนะนำว่า Full HD ครับมันจะได้ที่ประมาณ60เฟรมแต่ถ้า 2K จะอยู่ที่ประมาณ40เฟรมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าอยากจะเล่นให้ลื่นมากกว่านี้อาจจะปรับกราฟิกคุณภาพจากเอ็กซ์ตรีมลดลงมาให้เหลือเป็นแบบอัลตร้าถึงจะเล่นได้ลื่นมากกว่านี้นะครับผม,มการ์ดจอวิ่งร้อยตลอดการ์ดจอจะพังเร็วไหมครับไม่พังนะครับแต่ถ้าสมมติการ์ดจอวิ่งไม่เต็มร้อยนะครับคุณก็จะเกิดอาการปวดหัวพี่ครับทำไมการ์ดจอผมคอมมันไม่วิ่งเต็มร้อยเลยสรุปคุณจะเอาอยัางไงนะครับได้อย <c oughs> ู่โอเคเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆไม่ใช่ได้อยู่แรงเลยแหละ3 0 6 0กับราคาเครื่องห้า0 0่นกว่าบาท f u l เ HD เล่นลื่นทุกเกมปรับสุดเล่นได้ทุกเกม 2K อาจจะปรับกลางๆแล้วจะได้เกิน60เฟรมนะครับผมเร็วๆนี้ e ฟุตบอล2023จะมาแล้ว GTA 6จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันผมรู้แค่ว่า GTA 6นี่ตั้งแต่ผมยังเป็นนักเรียนเอ้ย GTA 5นี่ผมยังเรียนอยู่เลยมั้งจนแบบนี้เรียนจบทำงานมาหลายปีแล้วก็ยัง GTA 5อยู่นานเกินนะครับโอเคประมาณนี้เอ้ยผมลืมบอก ผมมีของแจกนี่ว่าวันนี้เอาแล้วผมลืมวันนี้ผมมีของแจกเอางี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปร่วมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มแจกให้นะครับผมมีของมาแจกเว้ยวันนี้ชาวแชทแต่ว่าชาวแชท u t u b e จะต้องมาร่วมเล่นร่วมสนุกใน Facebook นะครับไว้หลังจบไลฟ์มาร่วมเล่นก็ได้ผมให้สิทธิ์จนถึงวันพรุ่งนี้แล้วกันใครที่แชร์ไลฟ์สตรีมนี้ออกไปนะครับผมสุ่มแจกแก้วน้ำลิมิเต็ด สุดหรูคูคูแพงๆคูแน่นอนเพราะเอาไว้ใส่น้ําแข็งและน้ําเย็นนะครับมี2รางวัลแค่กดแชร์ไลฟ์สตรีมนี้ออกไปแบบสาธารณะในช่องทาง Facebook แค่กดแชร์เลยครับแค่คุณแชร์แก้ว l i m i t ต็ด d i ดิชั่นะครับตัวนี้เป็น l i m i t ต็ด d i ดิชั่นใครที่ดู y o u t u b e อยู่อยากจะร่วมเล่นร่วมสนุกเข้า Facebook หยิบโทรศัพท์มือถือมาเข้า Facebook ดูไลฟ์สตรีมนี้ กดแชร์ออกไปแบบสาธารณะนะผมแจกแก้วน,น้ํานี้มีทั้งหมด2รางวัลผมให้เวลาร่วมสนุกจนถึงวันพรุ่งนี้และกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าแฟนเพจ Facebook อยากเล่นอยากได้ไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันนะครับพี่ว่าด้านการทํางานตัดต่อวิดีโอ GTA GTX 1 0 8 0 OK น TI พี่โอเคไหมเหลืออยู่ครับสวย,ยครับมีสกีน AMD Ryzen ด้วยนะครับ หนึ 1> 1่งรางวัลมี2แก้วและมีทั้งหมด2รางวัลรวมเป็นทั้งสิ้น4แก้วด้วยกันนะครับผมก็ใครอยากได้กดแช์นะครับมีของก็อยากกักครับพี่ผมลืมผมลืมใครที่ดูอยู่อยากจะได้ก็กดแชร์เอานะครับถ้าคนแชร์น้อยก็ได้มีสิทธิ์ได้เยอะแต่ถ้าคนแชร์เยอะก็มีตัวหันเยอะไม่รู้แหละอยากจะได้กันก็แชร์และอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะนะครับง่ายๆเลยปะประมาณนี้ครับฝากกันไว้ครับสำหรับโ no น้ตบุ๊ก Lenovo Legion นะครับใครอยากได้โ no น้ตบุ๊กเกมมิ่ง แบตอืดความร้อนน้อยราคามิตรภาพอย่าลืมมองหา amd ryzen ห0 0ันซีรีค์้มค่าแน่นอนไปละแสดงว่าแก้วนี้นักเรียนใช้ไม่ได้เพราะแก้วครูตึงโปะไปละครับสวัสดีครับพรุ่งนี้อาจจะไม่มีไลฟ์สตรีมแล้วนะครับเจอกันอีกทีเวลาไทยน่าจะเป็นวันที่28นะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันว่าผมบินถึงประเทศไหนแล้วนะครับเพราะผมบินยาวเลยวันพรุ่งนี้เที่ยงคืน ออสตินกับงานเปิดตัว CPU Ryzen 7000 Series AM5 ที่แรกในโลกใช้คำพูดเลยนะครับว่าที่แรกในโลกอยากจะรู้ติดตามที่ Extreme IT ครับอยากจะรู้ข่าวสารไวๆที่แรกในโลกติดตาม Extreme IT เพราะผมบินไปดูครับไปล้ครับสวัสดีครับ